ไปเป็นดาราสาวแล้วจะลืมยายหรือเปล่าโอ้นี่เลยค่ะแม่เป็นคำตอบนะคะลืมใครก็ยอมลืมค่ะแต่ร้านยายนี่ไม่ขออนุญาตไม่ลืมนะคะมาแล้วค่ะคุณยายโอ้ยกล้วยยังไม่สุกกล้วยสุกไหมคะย่าเอาถุงหนึ่งค่ะโอ้นอนหลับด้วยค่ะคุณยายโอ้ยนอนหลับโชว์คุณยายด้วยนะคะไปเป็นดารามาค่ะคุณยายเลยไม่ค่อยได้มาค่ะไปเป็นดาราที่ลานแสดงมาค่ะไปพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้โอ้ไม่ยอมไม่ไปไปพรุ่งนี้ร้านนี้ไปพรุ่งนี้หมดตังค์แล้วกลับบ้านเลยหมดตังค์แล้วไปไม่ได้รอนู่นเขารู้ว่าต้องไปตรงนี้นะคะไปเลยไม่ไปหรอกหมดตังค์แม่หมดตังค์แล้วไปไม่ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะอาบน้ำสวยๆผิวสวยๆเลยค่ะแม่แต่จะสวยได้กี่นาทีมารอดูกันนะคะวันนี้ก็พาน้องอ้วนเดินออกกำลังกายยามเย็นๆค่ะแต่คิดว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงตอนเช้านะคะเพราะว่ากว่าจะมีเวลาตัดต่อคลิปก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะอุ้ยแต่อ้วนให้เขากินหญ้าก่อนทำไมหญ้าสวยจังเลยหญ้าตรงนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขากลับแวะกินหญ้าก่อนให้ถูก่อนเด้อพ่อจ๋าต้นไม้สุดที่รักของหนูไม่ได้ถู5วันแล้วนะคะเอาไม่ถูด้วยวันนี้โอ้โหไปเป็นดาราแล้วลืมต้นไม้ลืมอะไรแถวบ้านลืมกินต้นชะอมหมดเลยค่ะโอ้โหวิถีดาราสาวนะคะเซเลบสาวสาวน้อยแสนซนคนสวยค่ะคุณแม่จ๋าเอารถเดี๋ยวดูรถให้นะคะดูรถก่อนนะคะผ่านเธอเดี๋ยวรถมาอย่าเพิ่งนะรถมาจ้าแป๊บนึงเดี๋ยวแม่จอดดูรถให้ก่อนค่ะรถมาเด้อพอเด้อแป๊บนึงนะคะรถนะคะมาเลยจ้าไม่มีรถแล้วมาเลยมาเลยจ้าไหนตกใจอะไรน้องหมานะเดี๋ยวดูก่อนค่ะรถตู้แป๊บนึงรถตู้รถเยอะค่ะแม่ช่วงเย็นนะคะเป็นช่วงที่เขากำลังไปจับจ่ายซื้อของไปนู่นนี่นั่นกันเนาะค่ะเนาะนี่ต้องดูรถให้ดีๆเพราะว่าเวลาอ้วนออกเดินนะคะมารถมาเด้อรอรถไปหมดก่อนใจเย็นๆลูกใจเย็นๆคนนี้ก็จะดึงมือพ่อมาแล้วนะคะให้รถไปก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋ามาเลยค่ะไม่ไปเข้าในหมู่บ้านเหรอกลับบ้านรถเยอะไม่เลยอ๋อไปเข้าในหมู่บ้านก็ได้วันนี้มีรถเยอะเนาะนะคะพ่อจะพาเปลี่ยนแนวไปในหมู่บ้านได้รถเยอะน้องนางนี่ตัวเล็กด้วยเดี๋ยวโดนรถตู้จับเด็กนะคะเดี๋ยวโดนรถตู้จับเด็กค่ะมาเลยพ่อจ๋าหรือว่าจะเข้าไปในบ้านจ๋ายืนตรงนี้มา3นาทียังคิดไม่ออกนะคะแม่ว่าจะไปทางไหนดูรถด้วยเด้อรถเยอะกลับบ้านกลับบ้านไหมล่ะกลับบ้านไหมนางจะกลับบ้านไหมพ่อจ๋าพามายืนข้างถนนนานแล้วนะจะกลับบ้านอุ้ยแม่น้องนิกมีร้านไก่มาอีกร้านหนึ่งค่ะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องอ้วนไปซื้อไก่ย่างซะหน่อยแล้วนะคะอยู่ทางมุมนู้นค่ะแม่ทางนู้นนะคะเขาทำไก่หมักไก่ได้อร่อยมากเหมือนเราทำกันกินเองเลยอะค่ะไปแล้วบอป้ามาเลยมาไหมไม่มาตอนนี้ไม่ได้มาแล้วนะวันแล้วโอ้พ่อจ๋าเร็วๆค่ะรีบข้ามถนนรีบวิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ๆขับรถไม่เห็นหนูนะคะโอ้ยเดี๋ยวคอยดูนะคะแม่ไปเป็นดาราแล้วจะลืมร้านคุณยายไหมมารอลุ้นกันนะคะมารอลุ้นกันว่าจะลืมร้านยายหรือเปล่านะคะลืมไหมจะให้รถเข้าไปก่อนเลยค่ะพ่อจ๋า
โอเคค่ะเอาลืมลองนี้ก็ซูมสักกว้างเลยนะคะเดินผ่านไปเลยเด้อพ่อจ๋าเด้อรอดูว่าเขาจะลืมไหมนะคะไปเป็นดาราสาวแล้วจะลืมยายหรือเปล่าโอ้นี่เลยค่ะแม่เป็นคำตอบนะคะลืมใครก็ยอมลืมค่ะแต่ร้านยายนี่ไม่ขออนุญาตไม่ลืมนะคะมาแล้วค่ะคุณยายโอ้ยกล้วยยังไม่สุกกล้วยสุกไหมคะย่าเอาถุงหนึ่งค่ะโอ้นอนหลับด้วยค่ะคุณยายโอ้ยนอนหลับโชว์คุณยายด้วยนะคะไปเป็นดารามาค่ะคุณยายเลยไม่ค่อยได้มาค่ะไปเป็นดาราที่ลานแสดงมาค่ะโอ้โหอร่อยถูกใจเลยค่ะแซ่บมากเลยให้นอนดีๆค่ะพ่อจ๋าทำไมยกขาข้างหนึ่งล่ะลูกถูกใจมากเลยนะคะจะมาว่าหนูลืมยายเป็นไปไม่ได้นะคะหนูไม่ลืมคุณยายนะคะแม่โอ้ยยอมลืมทุกคนค่ะแต่ยายนี่ลืมไม่ได้จริงๆนะคะแม่เอฟซีกินแซ่บเลยนางตุ๊บอยู่ค่ะคะแนนที่ได้มาซื้อกล้วยคุณยายก็จะแม่ให้ทิปอ้วนๆนะคะได้มาซื้อกล้วยได้กินได้เดินออกกำลังกายยามเย็นให้เข้าผ่อนคลายค่ะโอ้โหน่ารักไหมคะแม่นี่มากินกล้วยกับยายค่ะยายก็น่ารักนะคะขาโจ๋ขาประจำมาค่ะแม่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่กินแซ่บๆเลยค่ะกินแซ่บๆเลยกลับบ้านเหลือหวีนึงจะถึงท้องพ่อแสนไหมนั่นจะถึงท้องพ่อแสนไหมปะอ้าวไปคว้าแตงโมยายมาอีกมาบ้านก่อนกินกล้วยหมดไปถุงใหญ่แล้วเป็นคนตัวเล็กกินเยอะไม่ได้นะคะแม่เดี๋ยวพุงจะแตกค่ะยายเอาแต่แถมให้อีกดูค่ะแม่ยายน่ารักกับอ้วนเสมอเลยนะคะช่วงนี้อ้วนเป็นดาราสาวนะคะก็จะไม่ค่อยได้มาหายายเท่าไหร่ค่ะคุณแม่ แม่เอฟซีอย่าว่างั้นนี้นะคะคุยกันแบบขำๆเด้อค่ะเด้อแซวลูกแบบตลกๆนะคะเผื่อแม่คิดมากเนาะค่ะเนาะดูกอดพ่อไว้เลยค่ะมีผลไม้โอ้ดูกอดไว้เลยค่ะแม่ดูกอดมือไว้เลยว่าต้องให้ค่ะต้องให้นะคะต้องเข้าปากเลยไปเป็นดารามาค่ะลืมต้นไม้ที่บ้านลืมกินใบชะอมหมดเลยนะคะก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ลืมร้านคุณยายนะคะแม่เมื่อกี้ลองสักแกล้งเดินผ่านดูว่าเขาจะจำได้ไหมเขาก็จำได้นะคะก็ถือว่าเขาก็ยังจำได้ว่าตรงไหนเขาเคยได้กินเคยได้อยู่เคยได้มีความสุขเคยได้มากินอาหารเคยได้กินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นี่ก็ไม่ได้มาร้านยายก็นานอยู่นะคะแม่ที่สองอาทิตย์ได้เลยนะคะแต่ว่าอ้วนก็ยังจำร้านยายได้อยู่เสมอนะคะที่หนึ่งในใจยังเหลือร้านยายในหมู่บ้านแล้วก็ร้านยายหน้าบ้านอีกนะคะเดี๋ยวมาวันละครั้งเอ้ยวันร้านละวันแล้วกันนะคะถ้าไปทีเดียววันเดียว3ร้านแม่นิกกระเป๋าฉีกนะคะฮะจะเลี้ยวจะมองไว้แล้วมองไว้แล้วจะไปร้านข้างหน้าไปพรุ่งนี้พ่อจ๋าไปพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้โอ้ไม่ยอมไม่ไปไปพรุ่งนี้ร้านนี้ไปพรุ่งนี้หมดตังค์แล้วกลับบ้านเลยหมดตังค์แล้วไปไม่ได้หรอกนู่นเขารู้ว่าต้องไปตรงนี้นะคะไปเลยไม่ไปหรอกหมดตังค์แม่หมดตังค์แล้วไปไม่ได้เลยร้องไห้ด้วยนะไปพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนน้องนางไปทำงานก็เดี๋ยวแวะร้านข้างหน้านะคะเขารู้นะคะแม่เขารู้ว่าร้านข้างหน้าก็เคยได้กินต่อจากร้านยายนะคะฉลาดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแม่ในกระถือพาได้อ้วนได้เดินออกกำลังกายด้วยเพราะจ๋าให้เขากินหญ้าตรงสวนหม่อนเยทั่วตรงนี้นี่มันสูงดีนะเมื่อกี้เขาอยากกินนะคะอันนี้พาไปทักทายร้านคุณยายมาค่ะแม่กินไหมเข้าไปเด้อมันมีกองหญ้าอยู่เธอตรงนั้นอะใหญ่เยอะอยู่เหยียบต้นหม่อนใหญ่ทวดนะสินะคะให้อ้วนเป็นช้างป่าอันนี้เขาเรียกใบอะไรนะสะอ้วนต้นอะไรนะฮะญาติตุ๊กแกอยู่อันนี้ต้นสวนหม่อนสวนหม่อนจะพูดสวนหม่อนนะคะแม่สวนหม่อนใหญ่ทวดนะคะนี่หญ้าแบบนี้ให้อ้วนได้กินน้อยนะคะนี่โอ้ตีตุ๊กแกเนาะอ้วนกินหญ้าก่อนค่ะแม่ให้เขาได้เสริมเติมพลังนะคะ
กลับมาจากทำงานพักชั่วโมง2ชั่วโมงก็พาเขาออกเดินเล่นเดินออกกำลังกายค่ะนะคะจะพยายามไม่ทิ้งกิจกรรมของเขาที่เขาเคยทำมาตลอดนะคะแม่อาจจะไม่ค่อยบ่อยเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เข้าทำงานแต่ว่าก็ 2-3 วันทีนึงก็ยังดีไม่อยากให้เขาลืมนะคะไม่อยากให้เขาแบบจดจำแค่ที่เดียวที่เราไปทำงานกลับมาก็จบอยากให้เขาจำที่ในหมู่บ้านที่นอกหมู่บ้านหลายๆพื้นที่เพราะว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่บริเวณรอบๆนี้อยู่แล้วไม่อยากให้เขาจำแต่ละที่เดียวนะคะถ้าจำแต่ละที่เดียวพอไปที่อื่นจะตื่นตระหนกตกใจนะคะแม่อู้แต่ตอนนี้อู้ถ้าไปกินดีแท้ตาอ้วนเนาะโอ้เดี๋ยวให้อ้วนกินแป๊บหนึ่งนะคะแม่ถูกใจอ้วนเลยนะคะถูกใจอ้วนเลยแซ่บมากเลยค่ะหญ้านี้เรียกว่าหญ้าตีนตุ๊กแกนะคะไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่จะเรียกเหมือนกันไหมแต่น้องช้างกินดีมากนะคะบริเวณตรงนี้เป็นสวนหม่อนยายทวดไม่มีสายยาฆ่าแมลงแน่นอนนะคะแม่อ้วนกินได้แบบสบายใจแบบสบายๆเลยนะคะนี่ก็ถือว่าอร่อยมากเลยนะคะก็รถมาเด้อพระจ๋ารถมาเด้อจะขยับไปเหยียบต้นหม่อนใหญ่ทวดนะเดี๋ยวกินก่อนสัก10คำก่อนพ่อจ๋าโอ้โหแซ่บเลยดูค่ะแม่นี่เห็นเขากินอย่างนี้แล้วดีใจนะคะเขาได้กินอาหารที่เขาถูกใจเนาะค่ะเนาะได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะคะแก้มป่องป่องดูค่ะแม่ FC แก้มป่องป่องคนนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะช่วยดันคอมเมนต์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนทิปให้อ้วนในลานแสดงนะคะให้อ้วนได้มีผลไม้ไว้กินเวลากลับบ้านเวลาไปทำงานนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ